อมรินทร์ทีวีจำเอาไว้เลยนะกูไม่ใช่กะหรี่ที่มึงจะไปขายง่ายๆไอ้แมงดายังไงผมก็ต้องคุยกับคุณพับให้ได้คุณพับนี่สุภาพนี่หยุดเมื่อไหร่ฮะแกจะเลิกสร้างความเดือดร้อนให้ฉันสักทีแกก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้สุภเลิกมันเลวเรื่องงานของท่านที่แกอยากได้ฉันจะช่วยคุยให้ฉันยังไม่ได้คุยกับคุณพันออนเลยแล้วคนที่นัดฉันไว้วันนี้ก็คือสุภเลิกจะไปไหนคุณพับพาไม่ปล่อยฉันแล้วคุณแม่อยู่ไหนคุณหมายถึงคุณพันออนเหรอสนับสนุนโดยยุคนี้กินอะไรก็ต้องโพสต์ Nature Gift Black Coffee ประโยชน์เพียบจากวิตามินและเกลือแร่เรื่องหลังคาเจาะจงเลือก Metal Sheet Blue Scope Sack Full Moon Bra by Vienna บรารู้ใจสาวอกใหญ่ผมว่าเราอย่าเสียเวลาพูดกันเลยคุณกลับเข้าไปหาท่านดีกว่าไปฉันไม่ไปคุณจะกลับเข้าไปดีๆหรือว่าคุณจะต้องเจ็บตัวก่อนไปปล่อยฉันนะไม่ไปฉันไม่ไปคุณพับพับไปปล่อยฉันนะไปไปนี่ถ้าไม่กลัวว่าคุณจะช้ำจนท่านหมดอารมณ์คุณโดนหนักกว่านี้แน่ก็เอาสิฆ่าฉันให้ตายเลยลองดูสิว่าท่านยังอยากจะมีอะไรกับศพฉันอยู่ไหมคุณพระพลาผมไม่ฆ่าคุณหรอกมันเสียของแต่ว่าผมมีทางเลือกให้คุณนะ1กลับเข้าไปหาท่าน2ผมจะให้ไอ้พวกนี้มันลากคุณเข้าห้องแล้วพวกมันก็คงไม่ปล่อยคุณออกมาจนกว่าพวกมันจะพอใจว่าไงชอบแบบไหนจ๊ะที่รักเข้าใจอะไรง่ายๆแบบนี้ค่อยพูดกันรู้เรื่องหน่อยนะเดี๋ยวนะผมขอเก็บโทรศัพท์ของคุณไว้นะคุณจะได้ไม่เล่นตุกติกจนกว่างานจะเสร็จไปได้นะเฮ้ยนี่เจ็บนะต้องขอประทานโทษท่านด้วยนะครับพอดีคุณพลับเธอมีปัญหาที่จะต้องไปเคลียร์นิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับถ้ามันฝืนใจคุณมากคุณก็หลับตาซะและคิดซะว่าคุณกำลังนอนกับคนที่คุณรักกันแล้วกันตามสบายนะครับท่านความจริงเนี่ยฉันไม่ชอบเสียเวลากับใครนานๆหรอกนะแต่กับหนูเนี่ยถือเป็นกรณีพิเศษฉันชอบมากนะจ๊ะแล้วก็หวังว่าคราวนี้คงจะไม่มีอะไรมาขัดจังหวะเราอีกแล้วนะงั้นขอดื่มสักแก้วหนึ่งก่อนได้ไหมคะตั้งแต่มาถึงยังไม่ได้ดื่มอะไรเลยได้สิถ้าคิดว่ากินเหล้าสักแก้วหนึ่งแล้วจะทำให้หนูรู้สึกดีขึ้นแล้วก็
เรามาดื่มด้วยกันสักแก้วก็ได้เอาสิขอบคุณค่ะท่านสวัสดีครับคุณพันออนเป็นไงเรียบร้อยใช่ไหมทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณพันออนต้องการครับงั้นฉันก็ยินดีด้วยนะที่คุณกำลังจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเช่นกันนะครับยินดีที่ได้ร่วมมือกันครับคุณวิกรมฉันมีข่าวลูกสาวสุดที่รักของคุณจะบอกได้ไหมไอ้ชาติมีคนมารอพบแกที่มหาลัยนะเขาบอกว่าเป็นลูกน้องคุณพลับอะเขาบอกไหมว่ามีเรื่องอะไรบอกเขาไปว่าช่วงนี้ฉันทำงานอยู่ที่บ้านเชิญจ้ะค่ะวันนี้โมไม่รู้ว่าจะซื้อร้านไหนมากินนะคะก็เลยแวะซุปเปอร์ค่ะซื้อของสดมาทำเองจะได้เปลี่ยนรสชาติบ้างค่ะไม่เห็นต้องยุ่งยากเลยไม่ยุ่งยากหรอกค่ะวันนี้โมเลิกงานเร็วนะคะแล้วพี่ชาติไม่ไปมหาลัยหรอคะวันนี้อ๋อเปล่าจ้ะพี่อยากตรวจข้อสอบให้มันเสร็จทำงานที่บ้านมันมีสมาธิกว่าพี่ชาติคะวันนี้พี่นูนบอกว่าลูกน้องยายพับพาไปหาพี่ชาติที่มหาลัยเหรอคะอ๋อพี่รู้แล้วรู้แล้วนี่หมายความว่าพี่ชาติรู้เหรอคะว่าเขาจะคุยอะไรกับพี่ชาตินะคะพี่รู้ว่าเขามาหาพี่แต่เขาอยากคุยเรื่องอะไรพี่ไม่สนใจหรอกโมว่าพี่ชาติน่าจะคุยกับเขานะคะโมเดี๋ยวพี่ขอทำงานก่อนนะพี่ไม่อยากเสียสมาธิคะโทรศัพท์โมหายไปไหนก็ไม่รู้อะค่ะไม่รู้ว่าอยู่ในรถหรือว่าอยู่ที่ออฟฟิศอะโมขอโทรศัพท์พี่ชาติโทรหาโทรศัพท์โมหน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะขอบคุณนะคะจ้ะคุณมาทำไมก็มาดูสภาพคุณนะสิว่ายังอยู่ดีหรือว่าตายไปแล้ว
ุณโทรไปหาดร.ล่องชาติมาเหรอคุณรู้ได้ไงฉันจะรู้ได้ไงก็เรื่องของฉันเถอะคุณนั่นแหละทำไปทำไมคุณจะโทรไปคุยอะไรกับเขาคุณเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอว่าดร.ล่องชาติกับคุณพ่อเขากลับมาคบกันแล้วไงผมก็แค่อยากจะได้ยินจากปากเขาว่าคุณพับเป็นไงบ้างแล้วด็อกเตอร์เขาบอกคุณว่ายังไงเขาไม่ยอมคุยกับผมอ่ะผมไปหาเขาที่มหาลัยเขาไม่เจอสวัสดีคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำมันเปล่าประโยชน์มากคุณจะไปอยากรู้เรื่องของเขาสองคนทำไมคุณรู้แล้วคุณจะได้อะไรผมไม่รู้ผมแค่รู้สึกว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างนี่สิ่งที่คุณต้องทำคือเลิกคิดถึงผู้หญิงคนนั้นซะไม่ว่าเขาจะไปมีความสุขที่ไหนหรือว่าเขาจะเป็นตายร้ายดียังไงมันไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตคุณอีกแล้วตัดใจซะเถอะยังมีคนอื่นที่เขายังแคร์คุณอยู่นะคุณจะไปสนใจคนที่เขาไม่แคร์คุณทำไมพี่ชาติทำงานเสร็จแล้วเหรอคะพักตาบ้างก็ดีนี่พี่นั่งจ้องข้อสอบจนตาลายไปหมดเลยเนี่ยมีอะไรให้พี่ช่วยไหมไม่มีหรอกค่ะเดี๋ยวโมจัดการเองค่ะพี่ชาติได้ข่าวเรื่องของยายพับพาบ้างไหมคะคือมีคนมาเล่าให้โมฟังนะคะว่านายสุภฤกษ์เนี่ยพยายามที่จะส่งตัวนางให้กับท่านสมศักดิ์นะคะช่างเขาเถอะโมแถมนายสุภฤกษ์ก็ยังเอาภาพโป๊เนี่ยส่งให้นักข่าวด้วยนะคะแต่คุณพันออนก็พยายามที่จะใช้เงินปิดข่าวโมไม่คิดเลยนะคะว่าวีรกรรมของผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันจะมีมากขนาดนี้ค่ะพี่บอกไปแล้วไงพี่ไม่อยากได้ยินเรื่องของผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรอะคะทำไมพี่ชาติถึงไม่อยากได้ยินอีกไม่อยากสนใจหรือว่าพี่ชาติยังตัดใจจากมันไม่ได้พี่ไม่เข้าใจว่าโมจะพูดแบบนี้ทำไมพี่บอกไปแล้วไงว่าพี่อยาก move on จากเขาแล้วทำไมโมยังไม่หยุดเอาเรื่องของผู้หญิงคนนี้มาพูดให้พี่ฟังอีกก็โมพยายามที่จะช่วยพี่ชาติอยู่ไงคะพี่ชาติบอกว่าพี่ชาติอยากจะ move on แต่สิ่งที่พี่ชาติทำเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่พี่ชาติอยาก move on เลยอะโมว่าพี่ชาติทนฟังไม่ได้ว่าผู้หญิงที่พี่ชาติเคยรักเนี่ยมันเน่าแค่ไหนเพราะว่าลึกๆแล้วพี่ชาติอยากจะเก็บมันไว้ในใจใช่ไหมคะเพราะว่าพี่ชาติกลัวว่าจะไม่มีเหตุผลให้ต้องอะไรอาวรณ์มันอีกใช่ไหมถ้าโมยังไม่หยุดพูดถึงเขาพี่ก็จะไม่คุยกับโมแล้วนะไม่ค่ะโมก็จะพูดและพี่ชาติก็ต้องฟังด้วยรู้ไหมคะว่าหลังจากที่มันเลิกกับพี่ชาติเนี่ยยายพับพามันไปมีอะไรกับใครมาบ้างพี่ชาติจะไปไหนคะพี่อาจจะห้ามโมพูดถึงเขาไม่ได้แต่พี่ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ฟังพี่ชาติพี่ชาติคะพี่ชาติคะพี่ชาติด็อกเตอร์ผมอยากคุยกับดร.เรื่องคุณพลับนะครับดร.คุยกับผมนะครับคุณรู้ได้ไงว่าผมอยู่ที่นี่อยู่นี่เองเจอแล้วค่ะพี่ชาติอยู่ในกระเป๋าเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะ
ี๋ยวโมไปเตรียมของก่อนนะคะที่พูดให้ผมรู้สึกดีอ่ะคุณสัญญานะว่าตั้งแต่พรุ่งนี้คุณจะลืมคุณพลับและกลับมาใช้ชีวิตปกติให้ได้อืมงั้นฉันไปละฮัลโหลคุณสุบันใช่ไหมคะใช่ใครอ่ะคุณอยากคุยกับพี่ชาติใช่ไหมโทษทีนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณกับผมมีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกันผมรักคุณพับฉันไม่มีเวลามาเล่นเกมกับหนูทั้งคืนหรอกนะหนูไม่คิดเลยนะคะคุณจะชั่วร้ายกับลูกสาวตัวเองได้ถึงขนาดนี้แกจะทำอะไรฉันฮะนั่งงกครับปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อย